มาแล้วค่ะคืบหน้าล่าสุดสาวแคนดี้ขึ้นศาลฟังคำตัดสินคดีครอบครองแอลกอฮอล์จู่ๆก็งานเข้าแบบงงๆสำหรับนักร้องสาวแคนดี้ลากแก่นที่ตกเป็นข่าวเรื่องการกักตุนแอลกอฮอล์เกือบ 10,000 ลิตรและได้เข้าชี้แจงรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานว่าคดีได้จบสิ้นลงเรียบร้อยแล้วโดยสาวแคนดี้ได้ออกมาเปิดเผยว่าจบสิ้นแล้วค่ะคดีแอลกอฮอล์เดินหน้าทำดีต่อไปพลังมาแล้วจ้าทีนี้ก็สบายใจละถือว่าเป็นบทเรียนแต่ไม่เอาแล้วนะบทเรียนแบบนี้หนูบริสุทธิ์ละค่ะหลังจากไปฟังคำพิพากษาจึงพบว่าตัวเองถูกดำเนินคดีในข้อหาครอบครองเอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้เสียภาษีซึ่งโทษสูงสุดคือถูกปรับเพราะแคนดี้ได้ให้การเป็นประโยชน์และไม่ได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรงจึงถูกปรับและถือเป็นการสิ้นสุดของคดีค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ